ดีครับมื้อนี้ก็อยู่บ้านอาจารย์วิมานพรครับพี่น้องแอดมาได้ก็มาเยี่ยมมายามนะครับเพิ่นหลังจากที่เมื่อวานนะครับไปเอาน้ำปลาร่านะครับไปส่งให้กับพี่พาวินี FC ของแม่แดงเนาะแล้วก็นะครับส่งเรียบร้อยมาแล้วนะมื้อนี้ก็แวะมาหาอาจารย์วิมานพรนะครับนะครับเพิ่นก็พยายามนะเช็คนะของอาจารย์วิมานพรเนี่ยก็สิเป็นแนวดนตรีแนวเพลงแนวหมอลำนะครับแนวหมอลำแนวอันนี้นะฮะมื้อนี้ว่าสิพากันไปพูดนะครับทั้งบรรลุนะครับไปนะห้องอัดนะครับไปห้องอันยังเกาะของอาจารย์นะครับของในห้างนะครับในห้าง ND9 นะครับกับเบิ่งได้ว่าเป็นยังไงก็ได้ระหว่างนี้ก็ทีแรกไปก่อนนะครับผมกาสิมอมอได้ทีละอาจารย์กำลังไปหาสายไฟหาติ๊กน้ำห้อนอยู่ไปล้างน้ำห้อนมาต้มกาแฟสุกินนะน้ำกี่ก็ร้องเสียงนะครับร้องเสียงเพลงเพิ่นเนาะเอาจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจกันครับช่วงนี้ก็นี่แหละมาทำคอนเทนต์อยู่กับอาจารย์นะครับอาจารย์วิมานพรเนาะเป็นยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะครับนะครับการถ่ายท่านต่างๆเนาะทุกคลิปทุกกันนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับเพลงเพิ่นก็อดีตรักแร้ดีสารนะครับเพลงที่3เนาะเพลงแรกกะรักสาวสกลเพลง2กะสี่ได้บอนะครับก็อดีตรักแร้ดีสารคือโปรเจกต์ในการทำผลงานเพลงมันกะสิประมาณ20เพลงนะครับทำผลงานเพลงเนี่ยกะมีไทยมิวสิกวิดีโอนะครับกะสิใช้บริเวณเดินบ้านพนิละนะครับบางเด่นก่อนกะคงเห็นเนาะเพลงอันเพลงที่2เพิ่นสิได้บอสินี่นะของไทยมาถ่ายทำแต่ว่าไปไทยเนาะไปไทยพูดนะทงในตรงหน้าเนาะเป็นเพลงแนวอีสานเนี่ยลงถูกนะครับมื้อนี้ก็อยู่บ้านอาจารย์อยู่บ้านพ่อครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเนาะว่าอาจารย์เฮ็ดหยังไปดูคลิปกันเลยครับจะลอกมั้ยครับนี่บ่เอาเชฟวงเศร้าโอ้เชฟวงเศร้าโอ้ของการคนทรงเศร้ามาให้นะครับผมครับพี่น้องครับอยู่บ้านอาจารย์วิมานพรวันนี้ครับนะบรรยากาศบ้านเพิ่นครับวันนี้สบายสบายครับอาจารย์กะหยุดขายของนะฮะน่าจะเครื่องเดือนนะครับผู้ได้ปีหน้าจะยังขายแล้วมั้ยทักก่อนหลังปีใหม่หลังปีใหม่ค่อยว่ากันเริ่มฮ้อนแล้วได้ป่ะครับอากาศเริ่มฮ้อนแล้วเช้าผมคือได้เย็นครับจ้อยๆอยู่มาดับพี่ดีผมอุ่นพอห่ม2ผืนแต่ว่าอยู่ฟ้าหมู่อากาศดีดีๆของเงินครับลมเดือนนี้เนาะต้นไม้หลายไม่ก็ใส่ง่ายอยู่เนาะตัวอันบุดลำโพงอันไม่อันตัวไหมใส่ง่ายอยู่ดิเปิดปุ๊บปุ๊บใส่ได้เนาะได้ได้ได้ครับไม่ต้องปั๊บต้องจูนยังปั๊บแต่ยังไม่ได้ใส่ได้ยังดีครับเอาใส่ง่ายดีแล้วเวลาเฮ็ดคอนตกคอนเทนต์ยังสี่อันนี้ครับ
บรรยากาศบ้านอาจารย์วิมานพรพี่น้องมื้อนี้